ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําทั้งหมด2วิธีนะครในการที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถควบคุมเสียงนะครับในมือถือ Android ได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเองนะครับบางคนเนี่ยต้องกดบ่อยๆทั้งวันปุ่มมันก็จะเสียหรือเพื่อนๆหลายคนปุ่มเสียไปแล้วนะครับเราสามารถทําการควบคุมระดับเสียงนะครับไม่ว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้โดยที่ไม่ต้องเอามือเนี่ยไปแตะที่ตัวปุ่มบนตัวเครื่องเลยเดี๋ยว ทำได้ยังไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมี2วิธีนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนกำลังใจผมด้วยนะครับจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกจะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มนั่นหมายความว่าสามารถทําจากการตั้งค่าในมือถือ Android ได้เลยนะครับในวิธีที่1เนี่ยจะมีทางวิธีของที่เป็นมือถือซัมซุงนะครับแล้วก็เสี่ยมีนะครับผมใช้อยู่2ยี่ห้อนี้นะครับก็เมนูมันไม่เหมือนกันก็เลยใช้ สองเครื่องนะครับในการนำเสนอวิธีให้ดูส่วนวิธีที่2นะครับไม่ว่า Android เวอร์ชันไหนหรือ Android ยี่ห้อไหนผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นแอป,ปที่ดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับอ่าวิธีแรกเริ่มที่ตัวมือถือ Samsung ก่อนนะครับอ่วกดล็อกหน้าจอก่อน Samsung นะครับเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับ อ่าแล้วให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนมาจนกระทั่งเจอการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับเมนูนี้นะฮะกดแตะเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เลื่อนหาคำสั่งที่เขียนว่าบริการที่ติดตั้งนะครับถ้าเป็น แอนด o อยที่เป็นลอมศูนย์นะครับก็จะมีเมนูนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะอ่าให้เพื่อนกดเข้ามานะครับแล้วก็กดเปิดนะครับตอนนี้เขาจะมีตรงนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าเอ่อจะเป็นเรื่องการควบคุมอะไรต่างๆนะฮะเรวกวากดอนุญ,ญาตไปนะครับอ่าตอนนี้จะมีคําสั่งบอกนะครับว่าให้ใช้ท่าทางรัดนะครับในการช่วยนะครับ ให้ควบคุมอะไรพวกนี้นะคะเรากดเข้าใจแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้นะครับเราก็กดย่อไปเลยอันนี้ผมใช้ท่าทางนะคะก็เดี๋ยววิธีที่เขาแนะนํานะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการเลื่อนนะครับแตะสองนี้ที่หน้าจอพร้อมกันนะแล้วกดเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยจะมีคำสั่งช่วยมานะครับตรงนี้จะเป็นเมนูช่วยเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมี ลดระดับเสียงนะครับเห็นไหมฮะลดไปจนถึงศูนย์ได้เลยนะฮะแล้วก็เพิ่มระดับเสียงได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะตัวอุปกรณ์เลยนะครับไม่ต้องไปแตะที่ตัวปุ่มนะฮะใครปุ่มพป,ป,ปุ่มพันเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะ,ะับแต่เพื่อนๆหลายคนนะฮะอ่าบางคนอาจจะใช้ลอมโมแล้วมันไม่มีเมนูการช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นะฮะในการที่ติดตั้งเนี่ยเพื่อนๆไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะเข้ามาที่ g o Google Play Store นะแล้วกด Android Accessibility สูตรนะครับตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นชุดแอปพื้นฐานที่อยู่ในมือถือ Android อยู่แล้วเห็นไหมครับว่า Google ป็นคนทำมานะครับเพราะว่านั้นเนี่ยพวกเราโมบังตัวอาจจะถูกตัดออกไปเราเป็นดาวน์โหลดเพิ่มได้นะฮะอันนี้เป็นของ Samsung นะคะก็คือจะทำแบบนี้นะฮะส่วน,นเพื่อนๆหลายคนนะครับถ้า s a m มซุงของเราใช้เป็นแบบปุ่มนะครับจะเป็นยังไงนะฮะอันที่ผมใช้ท่าทางอยู่เดี๋ยวผมขอลองปิดปุ่มก่อนนะครับอจอภาพนะฮะเอาแถบน้ำทางออกนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะใช้แบบปุ่มกันอยู่นะฮะเพราะว่าจะใช้ง่ายกว่าถ้าเป็นแบบปุ่มหลังจากที่เพื่อนๆเปิดแล้วนะนเพื่อนๆจะได้ตรงนี้มานะครับผมอาจจะตั้งทีแล้วดูไม่ชัดนะฮะมุมล่างขวาเพื่อนเห็นไหมครับมันเป็นรูปคนนะครับ ไอ้ลูกคนเนี่ยเพื่อนๆแตะมานะครับตรงนี้ไม่ต้องไปลูดได้จอเลยทั้งสิ้นนะฮะก็จะได้การลดระดับเสียงมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเพิ่มก็ได้ลดก็ได้นะฮะเราใช้แตะปุ่มตรงนี้เอาเลือกใช้มันก็กดปิดอ่าแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับคนที่ใช้ปุ่มนําทางนะฮะก็จะกดตรงนี้เอาฮะ,ะไม่ต้องวาดจอนะครับอันนี้เป็นซัมซุงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของ เสียวมี่กันบ้างน,นะครับเสียวมีเนี่ยมันอยู่คนละที่กันนะฮะอ่าให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับของเสียวมี่นะใครใช้มีอยูไนะครับอ่าของเสียวมีจะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเสร็จแล้วให้เข้ามาที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับ ให้กดแตะมาที่เมนูสิ่งอำนวยความสะดวกครับอ่าแล้ก็กดเปิดตรงนี้นะครับทางลัดของเมนูสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับกดแตะไปนะครับเขาให้กดอนุญาตนะครับจะเป็นเรื่องของการควบคุมอะไรต่างๆนะครับอ่าเป็นทางลัดนะฮะอันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าจะเรียกใช้มันได้ยังไงนะคะให้ใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอจากด้านล่างแล้วดันขึ้นไปด้านบนของจอนะครับ ถ้ามันทําได้เนี่ยมันจะขึ้นนะฮะแต่ของผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ตัวลอมโมอยู่นะครับมันเลยดันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการเปิดตัวปุ่มนําทางขึ้นมานะครับอ่าใครใช้เสียมีก่ก็ถ้าดันได้ก็ใช้ท่าทางเรานั้นไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะเปิดปุ่ม นำทางขึ้นมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวอยู่ในการตั้งค่า,าเพิ่มเติมนะครับแสดงเต็มจอนะฮะผมเปลี่ยนเป็นแบบปุ่มก่อนนะคะรับพอเปลี่ยนเป็นแบบปุ่มแล้วเนี่ยเพื่อนสังเกตนะครับมุมล่างขวาของจอนะฮะจะมีรูปคนอยู่นี่เห็นไหมฮะรูปคนเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆนะครับเรากดแตคะครับปึ๊บนะฮะอ่าเราจะได้ครัอ่าแล้วได้เมนูรัดนะครับเป็นขนมรัดขึ้นมานะฮะใช้ทําอะไรได้บ้างน,นะฮะเรากดตรงระดับเสียงนคะครับ เห็นไหมฮะพอกดระดับเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีแถบบาร์มันจะมีแถบบาร์เสียงขึ้นมานะฮะเราก็ลากเลยครับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงไปเลยก็ได้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยอันนี้คือเสียงมีนะฮะก็ทําแบบนี้นะครับสาหรับใครที่ลูดจอขึ้นมาได้ก็จะสบายหน่อยแต่ของผมนี่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นลอมโมฮะ,ะมันเลยมันเลยใช้ท่าทางไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบเปิดปุ่มขึ้นมานะครับอ่ะส่วนเพื่อนเพื่อนที่ใช้ วิธีที่แนะนำมาวิธีที่1เนี่ยไม่ได้นะครับก็ให้ใช้วิธีที่2เราจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับตรงนี้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยนะครับที่เป็น Android นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้ามาที่ตัว p l a y s t o r e ให้เพื่อนๆค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Volume Slider Clicker นะครับหรือกด ริงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะฮะอ่าตรงเนี้ยเสร็จแล้วกดอ่ามันจะได้ตัวนี้มานะครับเราจะได้ไอคอนแบบนี้มานะครับวิธีใช้งานนะครับเพื่อนเพกดแตะที่รูปไอคอนมันนะครับเพิ่มนะฮะตรงนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยมันใช้เวอร์ชั่นเก่าฮะ,ะแต่ไม่ไรของผมเนี่ย Android 11ยังใช้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานหลังจากเพื่อนเพื่อนกดแตะไปครั้งแรกแล้วเนี่ยเพื่อนเพจะได้ไอตัวนี้มา Open Volume 'Slider ด้านบนนะฮะเรามี2ทางเลือกนะครับในการเรียกให้ปุ่มอา่าเพิ่มเสียงลดเสียงขึ้นมานะครับคอนโซลมานะอัดรกดที่รูปไอคอนแอปก็ได้นะครับเห็นไหมครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะค,ะคอนโซลเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็ใช้นิ้วสิครับลูดครับปิดเสียงครับเพิ่มเสียงครับได้แบบเต็มที่เลยนะฮะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในหน้าจอแอปตัวอื่นอยู่นะฮะก็อาจจะ ใช้แบบนี้ปาดจอเอามันก็เห็นไหมฮะนี่ฮะปิดเสียงครับเพิ่มเสียงครับไงไหมครับนี่แค่นี้เองนะครับไม่ต้องแตะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเอาเองนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้่พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ